ครับสวัสดีครับทุกท่านครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทำงานเข้ามาทำข่าวในการรายงานในการเดินทางไปเยือนยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาของผมนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาแถลงข่าวนะครับอะไรให้เป็นเรื่องใหญ่โตแต่เนื่องจากมีกลุ่มคนที่สงสัยเครือข่ายสงสัยในวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปต่างประเทศของธนาธรเยอะมากเลยนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาแถลงนะครับข้อเท็จจริงให้ทุกคนทราบกันนะครับเพื่อที่จะได้มีความชัดเจนว่าผมไปทำอะไรไปพบปะใครมาบ้างและวัตถุประสงค์เป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกที่สุดผมก็ต้องขอเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปต่างประเทศครั้งนี้ประกอบด้วยกัน4ข้อด้วยกันข้อที่1ก็คือต้องการสร้างเครือข่ายเครือข่ายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในต่างประเทศเครือข่ายระหว่างเรากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงต่างประเทศในหลายๆรัฐบาลเครือข่ายระหว่างพรรคอนาคตใหม่กับกลุ่มที่กลุ่มทางประชาสังคมที่เชื่อและผลักดันในเรื่องสิทธิมนุษยชนและในเรื่องประชาธิปไตยการมีเครือข่ายจะทำให้พวกเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นในวันที่พวกเราจะเป็นรัฐบาลข้อที่2ก็คือเราไปเพื่อชี้แจงสถานการณ์การเมืองไทยให้กับองค์กรและรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องที่สนใจเรื่องสถานการณ์การเมืองไทยล่าสุดข้อที่3ก็คือเราไปเพื่อศึกษาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจและการเมืองในสภาพยุโรปและในสหรัฐอเมริกาและสุดท้ายเราไปดูงานด้านการพัฒนาเมืองว่าจะหนักสามารถนำนวัตกรรมการพัฒนาเมืองใหม่ๆกลับมาใช้ในประเทศไทยได้อย่างไรบ้างเพราะพรรคอนาคตใหม่ต้องการที่จะทำนโยบายการพัฒนาเมืองให้ดีเพื่อลงเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่จะมาถึงทุกท่านครับในการเดินทางของผมครั้งนี้ผมไปพบองค์กรสิทธิมนุษยชนและองค์กรที่สนับสนุนประชาธิปไตยมาทั้งหมด7องค์กรด้วยกันผมไปพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลของกระทรวงต่างประเทศ4ประเทศและของสหภาพยุโรปรวมทั้งหมดเป็น5ที่ผมพบกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมาธิการด้านการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรของประเทศต่างๆรวมด้วยกัน6ท่านและผมได้ไปบรรยายสาธารณะเกี่ยวกับทิศทางการทำงานก้าวต่อไปของพรรคอนาคตใหม่อีกหนึ่งการบรรยายที่มหาวิทยาลัย London School of Economics ที่ประเทศอังกฤษในการเดินทางของผมครั้งนี้ผมไปทั้งหมด5เมืองด้วยกันเมืองแรกที่ไปก็คือบรัสเซลส์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสหภาพยุโรปเมืองที่2คือเมืองเบอร์ลินเมืองที่3คือเมืองลอนดอนเมืองที่4คือนิวยอร์กและเมืองที่5คือวอชิงตันดีซีทุกท่านครับจากการไปเยือนกลุ่มองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนพบปะตัวแทนกระทรวงต่างประเทศตัวแทนรัฐบาลพบปะสื่อมวลชนอีกหลายสำนักที่เป็นสื่อมวลชนระดับโลกสิ่งที่ผมได้กลับมาในครั้งนี้ก็คือเสียงสะท้อนจากต่างประเทศเสียงสะท้อนจากผู้ที่ห่วงใยและสนใจสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยอันดับที่1ทุกคนให้เสียงสะท้อนเหมือนกันหมดว่าอยากเห็นประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยอยากเห็นประเทศไทยที่นับถือในหลักการนิติรัฐนับถือในหลักการแห่งสิทธิมนุษยชนสากลทุกองค์กรทุกตัวแทนที่ผมไปพบอยากเห็นประเทศไทยเป็นผู้มีบทบาทนำเป็นผู้มีบทบาทอย่างแข็งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะนำประชาธิปไตยให้เข้มแข็งที่จะนำหลักการสิทธิมนุษยชนให้ปักลากลึกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้ทุกคนอยากเห็นประเทศไทยที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการช่วยแก้ปัญหาไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่แก้ปัญหาในระดับภูมิภาคแต่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาในระดับโลกอันดับที่2ที่ผมได้กลับมาก็คือการเข้าใจสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองในระดับโลกมากขึ้นในอังกฤษเอง
ป็นที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าอังกฤษกำลังจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนคุณเทเรซาเมย์ซึ่งได้ประกาศลาออกเพราะไม่สามารถทำดีลเบรกซิตกับสภาพยุโรปได้เป็นที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่พอใจของสภาสิ่งที่จะตามมาก็คือจะมีการก้าวขึ้นสู่นายกรัฐมนตรีของแคนดิเดตคนใหม่ซึ่งในตอนนี้ความน่าจะเป็นมากที่สุดก็คือคุณบอริส จอห์นสันนะครับจากพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งคุณบอริส จอห์นสันก็เป็นคนที่ผลักดันเบรกซิตมาอย่างยาวนานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาในสภาพยุโรปเองเราเห็นชัดถึงความกังวลในด้านการเสื่อมถอยของโลกเสรีระเบียบระบบโลกที่เกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินในยุโรปนะครับเราเห็นได้ชัดถึงความกังวลของยุโรปที่มิตรสหายอีกฝั่งหนึ่งของแอตแลนติกคือสหรัฐอเมริกามีนโยบายต่างประเทศที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ในขณะเดียวกันทางด้านพรมแดนตะวันออกของสหภาพยุโรปซึ่งติดกับรัสเซียก็เจอกับรัสเซียที่ยุโรปถือว่ามีลักษณะท่าทีคุกคามต่อระเบียบโลกเสรีในด้านตอนเหนือของทวีปยุโรปมีปัญหาด้านเบรกซิตในด้านตอนใต้ของยุโรปมีปัญหาในเรื่องความไม่มั่นคงของตะวันออกกลางดังนั้นยุโรปในตอนนี้ต้องการมิตรต้องการประเทศที่เชื่อและยึดมั่นในหลักการเดียวกับยุโรปก็คือหลักการประชาธิปไตยและหลักการสิทธิมนุษยชนในสหรัฐอเมริกาสิ่งที่พูดกันถึงมากก็คือ midterm election ที่จะมาถึงซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งในระดับมณฑลรัฐไม่ใช่ระดับชาติและมีการพูดถึงการทำ primary ของพรรคการเมืองพรรคเดโมแครตที่จะหา primary candidate ประธานาธิบดีที่จะเอาไว้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบหน้าคือปี2020ทุกท่านครับนอกจากนี้ผมยังได้ไปดูงานศึกษาด้านการดูเมืองการพัฒนาเมืองมาด้วยซึ่งผมอยากจะโชว์ให้ทุกท่านดูนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างว่าการจัดการเมืองในประเทศที่พัฒนาแล้วกับการจัดการเมืองในประเทศไทยต่างกันอย่างไรผมเปิดให้ดูนิดหนึ่งเมืองที่ผมใช้เวลาในการศึกษาดูเมืองมากที่สุดในรอบนี้ก็คือเมืองลอนดอนซึ่งผู้ว่าลอนดอนหรือ Mayor of London คนปัจจุบันนะครับคือคุณซาดิกขานนะครับผมอยากให้ดูนิดนึงนี่คือเว็บไซต์ของผู้ว่าลอนดอนนะครับอย่างเรื่องแรกสุดก็คือเรื่องความโปร่งใสนะครับในเว็บไซต์ของ Mayor of London นะครับมีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาลอนดอนทุกครั้งนอกจากนั้นการถ่ายทอดสดการประชุมสภาลอนดอนยังมีให้ติดตามย้อนหลังได้ด้วยผ่านทางเว็บไซต์นะครับถ้าทุกท่านดูนะครับทุกท่านจะดูผมก็อยากให้ดูเพียงนะครับถ้าดูเนี่ยเราสามารถเปิดย้อนหลังกลับไปดูได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการด้านงบประมาณไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการด้านการพัฒนาด้านต่างๆเราสามารถกลับไปดูการได้ขอการถ่ายทอดสดของการประชุมสภาลอนดอนได้ตลอดเวลานี่แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสนี่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการแก้ปัญหาอันดับที่2ที่ผมอยากให้ดูทุกท่านครับลอนดอนวันนี้ปัญหาหนักที่สุดของคนลอนดอนคือปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยคนลอนดอนไม่สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ซึ่งบ้านคือความมั่นคงในชีวิตเมื่อประชาชนไม่สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ก็ทำให้ชีวิตมีความมั่นคงน้อยลงสิ่งที่คุณซาดิกขานเข้ามาทำอย่างแรกในการเป็นผู้ว่าลอนดอนก็คือการพยายามผลักดันให้เกิดการสร้างบ้านหรือการเติมซัพพลายเข้าไปในระบบเพื่อจะทำให้ราคาบ้านต่ำลงในเว็บไซต์ของผู้ว่าลอนดอนเราจะสามารถคลิกเข้าไปดูในทุกอำเภอของลอนดอนได้เลยว่าอำเภอไหนมีการสร้างบ้านเพิ่มขึ้นเท่าไหร่การผลักดันเรื่องการสร้างบ้านขึ้นในอำเภอเวสต์มินสเตอร์ถึง 1,312 หลังนะครับกลับไปดูหน้าที่นี้นะครับซึ่งเราสามารถตรวจดูได้ทุกอำเภอที่อยู่ในลอนดอนว่าแต่ละอำเภอนะครับมี
การพัฒนาเรื่องการสร้างบ้านขึ้นมากเท่าไหร่นะครับอันดับที่3ที่ผมอยากให้เห็นนะครับนอกจากนี้ก็คือเรื่องการพัฒนาเยาวชนคุณซาดิกคานได้ออกกิจกรรมขึ้นมา1กิจกรรมชื่อกิจกรรมว่า Young Londoners หรือคนลอนดอนรุ่นเยาว์ซึ่งกิจกรรมนี้คุณซาดิกคานได้กันงบเข้ามา1ก้อนแล้วให้คนลอนดอนที่เป็นคนลอนดอนรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยสามารถเสนอโครงการและเอางบประมาณตรงนี้ไปใช้ได้เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นเยาว์ในชุมชนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการจัดแข่งขันฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการกีฬาไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะนะครับทุกท่านครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พวกเราไปดูงานมาจะกลับมาอยู่ในนโยบายที่เราจะใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นจะอยู่ในนโยบายที่เราจะเอากลับมาสร้างเมืองของเราไม่ใช่แค่กรุงเทพแต่ทุกเมืองที่อนาคตใหม่จะส่งลงเลือกตั้งในระดับอบจ.ทุกท่านครับผมไม่อยากจะเปรียบเทียบเยอะแต่ผมอยากจะเห็นการนำเอามิติใหม่ๆของการพัฒนากลับเข้ามาสู่ประเทศไทยไม่อยากจะเปรียบเทียบเยอะถ้าทุกท่านมีเวลาลองเข้าไปดูเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครแล้วเปรียบเทียบกับเว็บไซต์ของเมืองลอนดอนดูแล้วทุกท่านจะเห็นถึงความแตกต่างที่เห็นได้ชัดผมมองไม่เห็นอุปสรรคผมมองไม่เห็นปัญหาอะไรเลยว่าทำไมเราถึงจะก้าวเดินไปในการพัฒนาเมืองที่ดีอย่างลอนดอนไม่ได้แค่เว็บไซต์อย่างเดียวน่าจะบอกถึงทิศทางการพัฒนาเมืองได้ชัดเว็บไซต์ของลอนดอนเต็มไปด้วยผู้คนให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนะครับทุกท่านครับนั่นก็คือทั้งหมดที่พวกเราเดินทางไปต่างประเทศมาพูดกันถึงเศรษฐกิจการเมืองพูดกันถึงการพัฒนาเมืองพูดกันถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยพูดกันถึงสถานการณ์การเมืองเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในระหว่างที่ผมไม่อยู่ทุกท่านครับมีการกล่าวหามีข้อที่ฝ่ายที่ไม่อยากเห็นพรรคอนาคตใหม่เจริญเติบโตไปมากกว่านี้พยายามที่จะโจมตีพรรคอนาคตใหม่ด้วยข้อหาว่าผมหลบหนีบ้างแหละผมต้องเรียนรู้ครับตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วที่เราตัดสินใจตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมาเรารู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยในเวลานี้อยู่ในสถานการณ์การต่อสู้การสถานการณ์การต่อสู้ที่โจทย์ใหญ่ก็คืออำนาจในประเทศไทยเป็นของใครซึ่งพรรคอนาคตใหม่เชื่อว่าอำนาจเป็นของประชาชนและเรารู้อยู่แล้วว่าการต่อสู้เพื่อให้อำนาจกลับมาเป็นของประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตยอีกครั้งหมายความว่าเราต้องชนกับอำนาจเผด็จการที่ทุกวันนี้ได้แปลงร่างกลายเป็นเผด็จการที่มีการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วดังนั้นเมื่อเราตั้งพรรคขึ้นมาเรารู้อยู่แล้วว่าการโดนคดีการเล่นงานพวกเราด้วยคดีความต่างๆจะต้องเกิดขึ้นดังนั้นผมและแกนนำพรรคท่านอื่นๆได้เตรียมใจมาพอสมควรไม่มีการหลบหนีเด็ดขาดครับผมยืนยันข้อหาการหลบหนีนะครับเป็นเพียงข้อความที่ต้องการจะใช้โจมตีพรรคอนาคตใหม่ผมยืนยันว่าผมและแกนนำพรรคคนอื่นๆมีความตั้งใจอย่างยิ่งมีความจริงใจเป็นอย่างยิ่งที่จะผลักดันประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าให้กลับมาสู่ประชาธิปไตยโดยพร้อมที่จะเผชิญกับคดีความต่างๆพวกเราเตรียมใจมาแล้วสำหรับจุดนี้ข้อที่2ครับทุกท่านครับข้อหาเรื่องการขายชาติทุกท่านครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าเมื่อตั้งใจเข้ามาทำงานการเมืองเลือกเส้นทางรัฐสภาเพื่อนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยเราต้องเผชิญกับการกดดันในรูปแบบต่างๆเยอะแยะมากมายในช่วง1ปีที่ผ่านมารวมถึงข้อหาขายชาติด้วยทุกท่านครับผมคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมาพูดถึงคำนิยามของคำว่าชาติกันสำหรับพรรคอนาคตใหม่ชาติคือประชาชนสำหรับพรรคอนาคตใหม่ชาติไม่ใช่รัฐบาลและที่สำคัญที่สุดชาติไม่ใช่ความมั่นคงของคสช.ไม่ใช่ความมั่นคงของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาสิ่งที่เราไปพบปะพูดคุยกับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆรัฐบาลต่างๆนี้เราพูดคุยกันถึง
สถานการณ์การเมืองของประเทศไทยทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยอีกครั้งดังนั้นผมเชื่อว่าด้วยเจตนาดีของเราไม่ได้มีความคิดที่จะทำลายชาติหรอกครับคนที่กล่าวหาแล้วว่าขายชาติต่างหากที่เป็นกลุ่มคนที่รับใช้เผด็จการคนที่รับใช้เผด็จการต่างหากที่ทำลายชาติที่ขายชาติพวกเรามีแต่ความจริงใจที่อยากจะพัฒนาประเทศไทยไปข้างหน้าพวกเรามีแต่ความจริงใจที่อยากจะปลดปล่อยศักยภาพที่ถูกกดทับมานานของคนไทยเพื่อให้ประเทศไทยทะยานไปข้างหน้าได้อย่างทัดเทียมกับโลกภายนอกและทุกท่านครับผมคงจะจบการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และสิ่งที่เราได้รับมาจากการเดินทางไปยุโรปและไปอเมริกาในครั้งนี้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ก็อยากจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนสอบถามครับเชิญครับก็ทางพรรคอนาคตใหม่ก็มีการเตรียมบุคลากรนะครับที่จะตรวจสอบนะครับการแถลงนโยบายของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเห็นบอกว่านโยบายของรัฐที่จะแถลงต่อและรัฐสภาเนี่ยนะมีการบรรจุเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญลงไปในคำแถลงรายงานแถลงด้วยเราพอจะคุยเป็นความมั่นใจหรือเป็นสัญญาณหนึ่งได้ไหมว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะเกิดขึ้นได้จริงในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับไม่มีการลงรายละเอียดว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องใดบ้างพัฒนาคนใหม่เราเชื่อว่ารัฐบาลนี้จะไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของสว.ยกตัวอย่างเราเชื่อว่าจะไม่เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับในหมวดหมู่มาตราที่เกี่ยวข้องกับการกลุ่มอำนาจไว้ของคสช.ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติที่มาขององค์กรอิสระนะครับที่มาขององค์กรตุลาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มาของสว.หรืออำนาจหน้าที่ของสว.กลไกต่างๆที่ถูกวางไว้เพื่อสืบทอดอำนาจของคสช.จะไม่ถูกแก้ไขอาจจะมีการแก้ไขในมาตราเล็กๆน้อยๆบ้างในการเสนอนโยบายแต่นั่นก็เป็นเพียงการแก้ไขในลักษณะปัจจีโดนหน้าเพื่อแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นว่ามีการแก้ไขแต่มาตราหลักๆที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยผมยืนยันผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี้จะไม่แก้ไขเพราะนี่คือหัวใจของเขาเขาย่อมที่จะไม่แก้ไขสิ่งที่เป็นหัวใจสิ่งที่เป็นกลไกในการควบคุมอำนาจในการสืบทอดอำนาจของตัวเองอย่างแน่นอนคสช.ที่นายกขายแล้วแต่ว่าดูเหมือนวิญญาณของคสช.จะใช้อยู่ในกฎหมายบางฉบับหรือในรัฐธรรมนูญตรงนี้จะมีการอภิปรายในการก็ผมพูดครับคือผมเรียนให้ทุกท่านทราบอีกครั้งคสช.ในฐานะองค์กรมาลายหายไปเมื่อมีรัฐบาลใหม่ก็หายไปแต่ระบอบคสช.ยังอยู่กับเรายังอยู่ในสังคมไทยในรูปแบบของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2517 นะครับหรือพ.ศ. 2560 นะครับทุกท่านครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้การเดินทางไปสู่ประชาธิปไตยจะไม่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นถึงคสช.จะในฐานะตัวองค์กรจะไม่อยู่แล้วแต่ในเชิงระบอบเรายังอยู่กับระบอบที่คสช.สร้างขึ้นการแถลงนโยบายแกนนำรัฐบาลรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีระบุว่ากังวลว่ามันจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งมันเป็นคนละวาระกับการนโยบายฝากมาถึงพรรคฝ่ายค้านนะครับครับก็เดี๋ยวเรื่องนี้รอให้ถึงวันที่อภิปรายดีกว่าครับประธานสภาออกมาบอกนะครับว่าสามารถอภิปรายเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงได้อนาคตใหม่เตรียมตรงนี้ไว้อย่างไรบ้างครับก็เดี๋ยวรอดูดีกว่านะครับเรื่องนี้ขอรอดูนิดนึงนะครับครับและที่ถูกโจมตีว่าเป็นการจัดฉากที่เดินทางไปให้สัมภาษณ์กับสื่อในต่างประเทศตรงนี้คือจริงๆเราพบกับหลายสื่อนะครับแล้วก็เป็นสื่อชั้นนำในระดับโลกทั้งนั้นสื่อชั้นนำพวกนี้จะสร้างชื่อเสียงและมาตรฐานระดับโลกมาได้ใช้เงินซื้อไม่ได้นะครับอยู่ๆจะไปใช้เงินจ่ายตังค์ของให้เข้ามาสัมภาษณ์เราได้ไม่ได้นะครับสื่อต่างๆเหล่านี้มีเกียรติ
มีเกียรติภูมิของสำนักตัวเองดังนั้นเขาจะทำข่าวใครก็ต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบมาแล้วจากบรรณาธิการของสำนักนั้นนะครับดังนั้นจะเรียกว่าจัดฉากในความหมายว่าเราให้เงินเขามาสัมภาษณ์เราเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะแต่ละสื่อเนี่ยเป็นสื่อชั้นนำทั้งนั้นที่ตัวผมเองได้ให้สัมภาษณ์ได้ใช้เวลาพบนะครับอย่างกรณีเขาที่ยกขึ้นมาที่ไปสัมภาษณ์กับนักNBC ที่ของแอนเดรมิเชลครับว่าไม่ได้ออนแอร์ตรงนี้คุณอาจารย์ยืนยันได้ไหมครับว่าไม่ได้รับการออนแอร์จริงในอเมริกาคืออย่างแรกก่อนนะครับอันนี้ทางคุณแอนเดรียเนี่ยโพสต์ลงใน Twitter ของตัวเองนะครับขั้นแรกนะครับอย่างที่สองก็คือในรายการนี้จะถูกเอาไปลงในออนแอร์ในช่วงหลังก็คือทำสต็อกไว้อะไรประมาณนั้นนะครับกรณีของคุณศรีสุวรรณนะที่จะยื่นอัยการให้เหมือนว่าร้องให้เอาผิดคุณธนาธรกับคุณธนิกาครับกรณีที่ไปให้สัมภาษณ์ต่างประเทศแล้วก็มันอาจจะเริ่มกระทบเรื่องความมั่นคงอะไรนะครับพรบ.ความมั่นคงครับข่าวอย่างอย่างที่คือจริงๆผมยังไม่รู้เรื่องนี้เลยรายละเอียดนะเพราะว่าเพิ่งกลับมาเมื่อวานนะครับแต่โดยหลักการอย่างที่ผมเรียนไปแล้วความมั่นคงของประเทศไม่ใช่ความมั่นคงของรัฐบาลเป็นคนละเรื่องกันนะครับและสิ่งที่เราทำไปไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความมั่นคงของประเทศเลยในทางกลับกันเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อประเทศไทยกลับมาสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนเท่านั้นนะครับดังนั้นผมยืนยันว่าพวกเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายประเทศเราไม่ได้มีเจตนาที่จะขายชาติการเดินทางไปสร้างเครือข่ายการเดินทางไปหาความรู้การเดินทางไปชี้แจงข้อเท็จจริงของสถานการณ์การเมืองไทยให้กับสังคมนานาชาติได้รับรู้ไม่ใช่เป็นการขายชาติไม่ได้เป็นการทำลายชาติแน่นอนนะครับในเรื่องของการอธิบายนโยบายของรัฐบาลเราก็คงเน้นย้ำคือต้องบอกจริงๆว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นนะครับว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำไม่รู้จะมีหรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีข่าวว่ามีบ้างไม่มีบ้างเราก็ยังไม่แน่ใจว่าตกลงมีเรื่องอะไรและไม่มีเรื่องอะไรบ้างขอดูก่อนว่าตกลงจากพรรคร่วม19พรรคเนี่ยจะหยิบนโยบายของพรรคไหนเอามาทำเป็นนโยบายของรัฐบาลอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็จะว่าตอนนี้ยังข้อสรุปยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายดังนั้นจะให้เราวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราวิพากษ์วิจารณ์ไปมันจะอยู่ในร่างนโยบายตัวสุดท้ายหรือเปล่านะครับขอดูนิดนึงนะโอเคครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาร่วมแถลงข่าวในวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ